ุ่มเทงั้นเหรอไหนคุณลองบอกมาสิว่าคุณทุ่มเทอะไรฉันบ้างรถเก่งก็ไม่มีให้ฉันนั่งมีแต่มอไซค์เก่าๆเวลาฝนตกฉันก็เปียกเวลาแดดออกฉันก็ร้อนขับมอเตอร์ไซค์มาหลายปีแล้วฉันก็ไม่เห็นเขาจะอะไรเลยนะแกเนี่ยฉันพูดว่าฉันอยากนั่งรถเก๋งนะก็ไม่เห็นจะสนใจเลยสักนิดอะว่าแล้วโทรมาพอดีเลยอะเดี๋ยวงั้นตัดตู้ก่อนโอเคงั้นแล้วฮัลโหลค่ะลุยเย็นนี้ฉันไม่ว่างหรอกค่ะต้องคีย์งานถึง2ทุ่มเลยนะไม่ต้องค่ะเดี๋ยวฉันกลับกับตองเองเอาแค่นี้ก่อนนะสายเข้าอ่ะก็สวยดีนะมาคุณบีคะรอนานไหมคะไม่นานหรอกครับผมก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันคุณหยกครับผมได้สั่งอาหารที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ไว้ให้คุณแล้วนะครับขอบคุณนะคะครับไอ้ที่ชมดได้แล้วครับขอบคุณมากขอบคุณนะคะครับส่วนเชคาราโต้กับเซียบาสต้ารอสักครู่นะครับได้ค่ะกาแฟเนี่ยหอมเหมือนคุณเลยนะครับเอ้าว่าไงเดี๋ยวตองนี่แกไม่ได้ทำงานต่อเหรอเปล่านะช่วงนี้ก็ดูเงียบๆอ่ะไปฉันไปแล้วเอ้าเย็นนี้ฉันไม่ว่างหรอกค่ะต้องคีย์งานถึง2ทุ่มเลยไม่ต้องค่ะเดี๋ยวฉันกลับกับตองเองเอาแค่นี้ก่อนนะสายเข้าอ่ะไม่หรอกเย็นนี้พี่ไม่ต้องมารับฉันนะฉันต้องอยู่เช็คสต็อกอะแล้วจะให้พี่มารับกี่ทุ่มอะยังไม่รู้เลยเดี๋ยวฉันกลับกับตองก็ได้เดี๋ยวฉันเข้าออฟฟิศก่อนนะขับรถกลับดีๆแล้วกันเหมือนเดิมนะครับเอาเซบาต้าแล้วก็เชคาราโต้นะครับได้ครับสักครู่นะครับยังไงบ้างครับดีค่ะหยกไหนคุณบอกคุณเช็คสต็อกที่บริษัทอ๋อ
เดี๋ยวนี้มีเช็คสต็อกนอกสถานที่ด้วยเหรอคุณมาได้ไงคะหลุยมันไม่สำคัญหรอกนะว่าผมมายังไงแต่มันสำคัญที่ว่าคุณโกหกผมทำไมคุณหลอกผมทำไมผมรักคุณทุ่มเทให้คุณทุกอย่างแต่ทำไมคุณทำกับผมแบบนี้ฮะนี่เหรอเช็คสต็อกของคุณอ่ะคุณมากไอ้นี่นะเฮ้ยมันจะแขวะอะไรนักหนาวะทุ่มเทงั้นเหรอไหนคุณลองบอกมาสิว่าคุณทุ่มเทอะไรฉันบ้างรถเก่งก็ไม่มีให้ฉันนั่งมีแต่มอไซค์เก่าๆเวลาฝนตกฉันก็เปียกเวลาแดดออกฉันก็ร้อนนี่เหรอความรักความทุ่มเทของคุณแต่ผมรักคุณนายกเก็บความรักของคุณเอาไว้รักตัวเองค่ะคลุยชีวิตฉันต้องใช้เงินความรักกับความรู้สึกของคุณมันใช้แทนเงินไม่ได้หรอกค่ะเราไปกันเถอะค่ะบียกเเปล่าหรอกครับรถลูกค้าน่ะโถแกสภาพอย่างพี่หลุยเนี่ยนะจะมีรถขับฉันคิดถูกแล้วแหละทิ้งเขาไปอ่ะผมต้องขอขอบคุณคุณนายกที่ทิ้งผมไปเพราะแค่ว่าผมไม่มีรถยนต์ให้คุณนั่งแต่ผมคิดว่าผู้หญิงก็คงคิดเหมือนกันทุกคนเหมือนกับคุณนั่นแหละสวัสดีครับคุณหลุยสวัสดีครับมานานแล้วครับอ๋อผมก็เพิ่งมาถึงครับนี่ครับกุญแจรถคุณครับรถคันนี้สวยมากนะครับแล้วก็ขับนิ่มมากครับถูกใจผมจริงเลยแล้วคุณหลุยเจ้าของเต็นท์มาส่งผมเองเลยเหรอครับเนี่ยเกรงใจจังไม่ต้องเกรงใจหรอกครับคุณพัดรถสวยมากเลยนะครับครับอะไรนะเจ้าของเต็นท์เหรอใช่ครับผมไปซื้อรถมือสองจากเต็นท์คุณหลุยมานี่เจ้าของเต็นท์ขับรถมาส่งเองเลยนะครับเกรงใจจังถ้าเกิดใครสนใจรถอ่ะไปดูได้ที่เต็นท์คุณหลุยนะครับราคาไม่แพงเลย งั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณพัดถ้ามีอะไรโทรหาผมได้เลยนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณหลุยสวัสดีครับรถสวยมากเลยใจมากเลยเนี่ย